TU get paper based test และ TU get computer based test ต่างกันยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะพี่เกดนะคะพี่เกดจบจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเป็นติวเตอร์ที่จุฬาติวเตอร์ค่ะการสอบ TU get นะคะจะสามารถเลือกสอบได้2แบบก็คือ1แบบ paper based test หรือว่า PBT นะคะเป็นแบบกระดาษค่ะซึ่งจะวัดด้วยกัน3ทักษะคือ structure vocabulary แล้วก็ reading จำนวนรวมทั้งหมด100ข้อคะแนนเต็ม 1,000 คะแนนค่ะและแบบที่2ก็คือ computer based test หรือว่า CBT นะคะสอบกับคอมพิวเตอร์จะวัด4ทักษะนั่นก็คือ listening reading writing และ speaking ค่ะโดยที่จำนวนรวมทั้งหมดจะเป็น82ข้อแบ่งเป็น listening 40ข้อ reading 40ข้อ speaking 1ข้อและ writing อีก1ข้อค่ะซึ่งจำนวนเต็มของคะแนนของ CBT ก็จะเป็น120คะแนนค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจเรียนคอร์ส TU get กับทางสถาบันจุฬาติวเตอร์นะคะอย่าลืมแอดกันมาที่แอปสีเขียวนะคะพิมพ์ @จุฬาติวเตอร์ค่ะ @จุฬาติวเตอร์นะคะแล้วพบกันนะคะ